ประกอบคู่นี้มาเสริมศึกวันลุบินี68ครับก็ใช้คำว่าลุยต่อยสักตั้ง10มืนฮึดกู้ศรัทธาท้าชนไทยสันครับ 10,000คนนายครับนักชกค,คนดังขวัญใจแฟนมวยโลกโซเชียลจากเมืองย่าโมขวากาศกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับตอนนี้เขาจะเจอกับทางไทสันเฮริสันจอมดีเดือดจากออสเตรเลียครับที่หวังใช้ผลงานในไฟนี้กู้ศรัทธาขึ้นมาเช่นกันโดยจะวัดฝีมือนายกิกามวยไทยรุ่นแาตต์เวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์นะครับนศึกนั้นยิ่งใหญ่แห่งปีครับย้ำว่าวันล,ลูบิดี60 ถ่ายสด,สดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาครับตรงกับวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ก็โคชนายสิบปืนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์และก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดังในปัจจุบันอายุ29ปีมีผู้ติดตามในช่อง YouTube กว่า2.4ล้านคนนะครับต้องบอกว่าประมาณสัก2ล้าน4หมื่นประมาณนี้นะครับณนะปัจจุบันตัดสินใจหวนกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีนะแต่ก่อนก็คือว่าหลายคนอยากให้เขากลับมาสู้ตอนแรกเขาไปสู้ใน RWS ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาสําหรับไฟแรกของโคดนายในรายการ เนะขาชกในวันลุมบินี34ครับเมื่อเดือนกันยายนปี2566ตอนนั้นเขาเจอกับทางมิเกลตรินดาเดจอมบูมันหนักจากโปรสเกตแต่อย่างไรก,ก็ตามครับการเปิดตัวของเขาก็าไม่ค่อยดีมากนะตอนนั้นชกรุ่น154อปอนด์นะครับสิบหมื่นเองไม่ได้สวยเลยนะครับไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เขาถูกมิเกลโชว์พลังหมัดเล่นงานจนแพ้นอกไปตั้งแต่ยกแรกก็กลายเป็นบทเรียนครั้งสําคัญให้กกบเจ้าตัวนะครับได้นํากลับไปพัฒนาตัวเองอีกครั้งเพื่อทีี่จะะปรรรััััับบบบตตวววใให้้้้้เเเขาาาาากกกกกชนนนนมมลลลล็ออแแคได ขณะที่ไชสันเฮริสันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกต่างชาติที่หลายคนชอบมากๆครับแฟนมวยชาวไทยก็ถามหากันพอสมควรเลยหลังจากที่เขาเปิดตัวอย่างน่าประทับใจครับด้วยการสู้กับเสกสันอขวัญเมืองอย่างสนุกเขาก็เดินหน้ารังสรรผลงานความมันระดับ5ดาวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเขาก็สามารถคว้าบอัสามแสนห้าจากบอชตีได้ถึง3ไฟต์ติดต่อกันเลยไชสันนะครับได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนไฟส์สคัญวันล,ลุมพินีสามสิบสี่กับกุหลาบดำเนี่ยล่าสุดนะครับ เขาก็แพ้กุหลาบดำนะครับต้องบอกว่ายกแรกก็โดนหมัดกุหลาบดําไปนะครับหมดยกแรกก็ไม่ขึ้นกลับมาบนเวทีจริงๆก็มีข่าวบอกว่าไทสันแบบท้องเสียบ้างอะไรบ้างนะครับหลังจากจบยกแรกไฟน์นี้มันก็สรุปได้ว่าเป็นไฟสําคัญของทั้งคู่นะครับแฟนมวยชอบใครครับ28มิถุนายนนี้ครับรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ จัดมาแล้วครับคู่นี้น่าดูน่าชมเลยเป็นไฟพ์พิสูจน์ศรัทธาของทั้งคู่จริงๆแหละครับไม่อยากพลาดข่าวมวยครับกดไลค์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการไปสู่70,000ซับสไครต์ด้วยกันในปีนี้ครับ